ดับเรียบร้อยแล้วดับคนเดียวตอนนี้ดับไปแล้วนะครับดับไปแล้วครับนี่คือปัญหาของเขาเครื่องดับนะครับเครื่องดับนี่คือปัญหาของพี่ใช่ไหมครับฉะนั้นรถคันนี้ไม่สามารถขี่ไปไหนไกลวนกี่รอบครับพี่เนี่ยครับก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่เราอยู่อันนี้บ้านอย่างพี่ต้องบ้านอย่างเหรอบ้านแม่เกศเหรอครับเราอยู่บ้านแม่เกศมาวันนี้มีโอกาสนะครับที่เคดีเอเนโรไทยแลนด์นะครับเรามาค่ําหน่อยวันนี้เรามาค่ําหน่อยเนื่องจากว่าเราได้นะครับโทรศัพท์จาก FC เรานะครับติดตามมานานแล้วนะครับผมรถแกมีปัญหานะครับแกบอกว่าแกคีย์เนี่ยแล้วมันดับคีย์ดับคีย์ดับนะครับอาการมันดับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับว่ารถมันเป็นยังไงเรามาดูป่ะดับเรียบร้อยแล้วดับคนเดียวตอนนี้ดับไปแล้วนะครับดับไปแล้วครับนี่คือปัญหาของเขาเครื่องดับนะครับเครื่องดับนี่คือปัญหาของพี่ใช่ไหมครับฉะนั้นรถคันนี้ไม่สามารถขี่ไปไหนไกลได้นอกจากไปตลาดไปตลาดก็ยังกลัวอยู่ ปัญหาเข้ามานะครับดับอยู่ดีๆมันดับเองอยู่ดีๆมันดับเองซึ่งอาการแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับอีกสักแป๊บหนึ่งขี่ไปอีกดับนี่คืออาการของเขานะครับซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ข้างในเลยพี่เนาะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาตัดทิ้งพี่นะครับแก้ความปวดหัวจากนี้ไปครับรถคันนี้จะกลายเป็นสแตนด์อะโลนของ TKD ครับผมรับชมนะครับเริ่มการโมดิฟายคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับก็อีกหนึ่งเคสนะครับสำหรับคันนี้นะครับ CRF ปัญหาสตาร์ทดับไปไกลไม่ได้นะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราแก้ให้ไม่มีปัญหาก่อนจะทำการนะครับทำการซ่อมนะครับจะเปิดให้ดูว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาดูนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทแบบนี้นะครับดับเลยไหมยังไม่ทันอะไรเลยครับดับเลยเนี่ยดับเห็นไหมครับนี่คืออาการของเขานี่คืออาการของรถคันนี้ครับไปไหนไม่ได้แล้วกดสตาร์ทดับสตาร์ทดับครับไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วติดแป๊บหนึ่งนะครับติดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ดับติดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ดับดับเรียบร้อยครับจากนี้ไปนะครับเราจะทำการแก้ไขรถคันนี้ใหม่นะครับผมนะครับคุยกับเจ้าของรถไปแล้วว่าไหนๆก็จะทำละนะครับผมจะทำสองสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยผมจะแก้ปัญหาตัวนี้ให้จบจากนั้นนะครับผมจะทำการเอารถคันนี้ขึ้นวัดเทสค่าไดโน่นะครับแล้วจากนั้นผมจะทำรถคันนี้นะครับให้เป็นสเต็ปของ Standalone API นะครับ TKD Set ด้วยผมจะทำการสร้างท่อสูบและทำการนะครับเอาอุปกรณ์ของ API และทำการจูนบนไดโน่ใหม่ทั้งหมดสำหรับรถคันนี้นะครับติดตามดูครับว่าหลังจากที่ผมจูนเสร็จรถคันนี้จะเป็นยังไงครับนี่คือคลิปแรกนะครับก่อนทำการปรับแต่งรับรถนะครับนี่คืออาการของรถคันนี้ครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องแล้วครับก็ CF คันเนี้ยเราไปเอามาวันนั้นแล้วแหละที่ว่ามันมีปัญหามันดับนะครับเนาะรถเอามาทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยทำการแก้งานก่อนอันดับแรกนะครับผมมาทำการแก้งานให้รถของท่านมันใช้ได้เหมือนเดิมวันนั้นสตาร์ทไม่ได้เลยติดเลยวันนั้นนะครับสตาร์ทไม่ได้เลยเดี๋ยวทดสอบดูนะครับว่าเราแก้ยังไงเอามาดูด้วยกันรับชมนะครับผมฟังอ่ะบางข้อไหนข้อที่
มามีไว้ทำไมเอาไว้ใช้จูน AF นะครับสำหรับสเต็ปของสแตนดาร์ดเพราะว่าจะต้องทำการเปลี่ยนกล่องนะครับใหม่เลยนะครับผมต่อไปทำการนะครับควบคุมด้วยระบบสแตนดาร์ดนะครับเลยต้องมีตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นนะครับระบบทุกอย่างทำการควบคุมว่าเซ็นเซอร์นะครับตรงรูนี้นะครับก็เพิ่งทำเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะเอารถคันนี้ขึ้นไดโนเทสนะครับไปวัดค่าก่อนว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยไอ้รถคันนี้ประสิทธิภาพมันได้เท่าไหร่แล้วหลังจากที่เรานะครับมาทำเป็นสเตนาโลนะครับมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันบนไดโนเทสครับผม